ถ้าพูดถึง iPhone นึกถึงสตีฟจ็อบส์แล้วใครนึกถึงเสื้อคอเต่าตัวเก่งของสตีฟจ็อบส์กันบ้างใครคือผู้อยู่เบื้องหลังเสื้อตัวเก่งตัวนี้กันย้อนกลับไปในปี1980สตีฟจ็อบส์เดินทางไปที่ญี่ปุ่นและเข้าพบกับ CEO ของ Sony เกิดคำถามขึ้นว่าทำไมพนักงานทุกคนใส่เสื้อผ้ายูนิฟอร์มเหมือนกันหมดคำตอบก็คือในยุคนั้นพนักงานไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยซื้อเสื้อผ้าที่มันฟุ่มเฟือยโซนี่ก็เลยออกแบบให้พนักงานใส่เหมือนกันทุกคนไอเดียนี้สตีฟจ็อบส์ชอบมากเก็บกลับไปที่อเมริกาและมีการติดต่ออิเซมิยาเกะดีไซเนอร์ชื่อดังที่ออกแบบยูนิฟอร์มให้กับโซนี่แต่ไอเดียนี้ก็ต้องทิ้งลงถังเพราะพนักงานอเมริกาในยุคนั้นบอกว่าการแต่งกายถือเป็นเสรีภาพทางความคิดเราจะไม่ใส่เหมือนกันแบบนี้ไม่เอานะOne eternity later ซึ่งทำให้สตีฟจ็อบส์นั้นให้อิเซมิยาเกะออกแบบเสื้อเอาไว้ใส่และนี่คือที่มาของเสื้อคอเต่าตัวเก่งของสตีฟจ็อบส์นั่นเองและเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งโลกก็ต้องไว้อาลัยให้กับดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์คนเก่งอิเซมิยาเกะที่จากโลกนี้ไปอย่างสงบ